ะท่านผู้ชมเราชอบมากเลยค่ะการสื่อสารสองทางเราขอบพระคุณไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในโลกก็แล้วแต่ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันได้เมื่อกี้นี้ที่บอกว่าคนไปถือปืนวิ่งเล่นรอบรถนะที่เรายิงคุณเหลือเฟือที่หน้าร้านคุณอีทโปงลางสะออนเนี่ยครับเขานางคุณปาทานมีคนให้ข้อมูลว่าไม่น่าจะเป็นญาติของคุณฤทธิ์ฤชานี่ขึ้นพอดีเลยโปรดทราบไม่ใช่หลานของคุณฤทธิ์ลือชาคุณฤทธิ์ลือชาก็ไม่ใช่ปาทานนะคะถ้าปาทานน่าจะเป็นอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงไม่เอ่ยนามก็แล้วกันนะครับก็ขอบพระคุณมากจริงๆส่วนเรื่องของ M79 คุณอัญชลีพรคุณผู้ชมเราก็ส่งมาเหมือนกันค่ะบอกว่าลูกระเบิด M79 เนี่ยเคยประจำการอยู่ในหน่วยของตชด.ทหารพรานแต่ปัจจุบันปลดประจำการเก็บในคลังไม่มีใครสนใจเลยขโมยง่ายครับใช้ชื่อว่าหมวดออสแต่อันนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบนิดนึงก่อนนะครับหมวดออสฮะหมวดออสทำไมมีความรู้เรื่องนี้ฮะหมวดนะครับเรามาดูกันนะครับวันนี้นิวอรุณสวัสดิ์เนี่ยเราอยากจะเกาะติดปฏิบัติการหนึ่งนะฮะซึ่งถือว่าเป็นปฏิบัติการที่จะได้ประโยชน์กับผู้หญิงไทยทั้งประเทศนะครับไปดูเบื้องหลังของการทลายแก๊งค้าหญิงไทยในอเมริกากันไหมนะว่าเขาทลายกระบวนการค้าหญิงไทยข้ามชาติของเจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยมันมีเบื้องหลังว่ามีเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยในอเมริกาเขาให้ความช่วยเหลือให้ข้อมูลอย่างไรค่ะรายงานชิ้นนี้เป็นการรวบรวมนะคะทำรายงานของ Voice of America ค่ะเราขอนำเสนอทั้งชุดเพื่อความสมบูรณ์เลยค่ะ Hundreds of women from Thailand were brought to the US with promises of a better lifeสื่อมวลชนหลายแห่งในสหรัฐรายงานข่าวการทลายแก๊งค้าหญิงไทยข้ามชาติของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสหรัฐซึ่งร่วมกันเปิดแถลงข่าวภายในสำนักงานอัยการรัฐมินนิโซตาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเปิดเผยรายละเอียดและข้อเท็จจริงในการบุกจับขบวนการค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงานทางเพศหรือ Sex Trafficking ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาThis case now is one of the largest sex trafficking prosecutions in the United States. มันยากมากที่จะมีอัยการที่ส่งตำรวจไปทั่วประเทศวันเดียวกันไปจับที่เดียวกันเพราะว่าถ้าเราจับแค่บ้านเดียวเขาก็จะบอกคนอื่นได้แล้วทุกคนจะหนีคุณพนิดาจรสะจากศูนย์ส่งเสริมชาวไทยเป็นหนึ่งในผู้ที่ขึ้นบนเวทีแถลงข่าวร่วมในฐานะที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ข้อมูลสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้ในการแถลงข่าวเจ้าหน้าที่เปิดเผยรายชื่อผู้ต้องหาขบวนการค้าหญิงไทยข้ามชาติที่ถูกจับและตั้งข้อหาเพิ่มขึ้นอีก21รายโดยมีรายชื่อเป็นทั้งคนไทยและคนอเมริกันกระจายใน10เมืองของ8รัฐทั่วอเมริกาและหากรวมกับผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้ต้องหาในคดีนี้แล้วทั้งหมด38รายคดีค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในอเมริกาครั้งนี้มีส่วนร่วมจากศูนย์ส่งเสริมชาวไทยองค์กรซึ่งไม่แสวงหาผลกำไรที่อยู่ในชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าไปมีส่วนสำคัญในการให้ข้อมูลและประสานงานมายาวนานหลายปีก่อนจะนำไปสู่การคลี่คลายคดีโดยมีจุดเริ่มต้นโดยบังเอิญจากการที่หญิงไทยคนหนึ่งที่หนีออกมาจากขบวนการค้ามนุษย์รายนี้ได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์เมื่อหลายปีก่อนเคสแรกที่เราเจอมีคนไทยที่เข้ามาที่ศูนย์เราแล้วก็อธิบายว่าเพื่อนเขาโดนจับแล้วไปติดคุกแล้วจะโดนส่งกลับเมืองไทยเขาก็เดือดร้อนไม่ทราบว่าควรจะทำยังไงแล้วเราก็พูดกันไปพูดกันมาตกลงผู้หญิงคนนั้นเขาโทรเข้าที่ศูนย์เราจากคุกและเราก็พูดกันนิดหน่อยแล้วพนิดาตัดสินว่าคนนี้อาจจะเป็นเหยื่อค้ามนุษย์เลยเราก็ไปถึงที่เขาเรียกเป็น detention center ของตม.ที่นี่และตอนนั้นเราสัมภาษณ์นานมากแล้วพนิดาก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าคนนี้ตกเป็นเหยื่อจริงๆแล้วพอเราช่วยเขาเรามาเจอเพื่อนเขาแล้วเราถึงเข้าใจว่ามีผู้หญิงอีกหลายคนที่โดนทำแบบนี้แต่คนนี้เขาหนีออกมาแล้วตั้งแบบหลายปีแล้วตอนนี้เราก็เลยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่นี่เราพอเสร็จเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาก็เลย connect คดีของเขากับผู้หญิงคนนี้ได้ว่าเป็นคดีจากคดีเดียวกันหลังพบหญิงไทยที่เป็นพยานปากสำคัญของการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้าหญิงไทยข้ามชาติรายนี้
ทำให้เจ้าหน้าที่สหรัฐสามารถเข้าถึงเหยื่อรายอื่นๆที่ให้ข้อมูลเชิงลึกได้มากขึ้นโดยได้รับการประสานงานอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยทั้งด้านกฎหมายการสื่อสารในภาษาไทยรวมทั้งการสร้างความไว้วางใจเพราะปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือความหวาดกลัวของเหยื่อว่าจะได้รับอันตรายหากเปิดเผยความจริงโดยเฉพาะการกลัวอิทธิพลของกระบวนการค้ามนุษย์ที่มีเครือข่ายอยู่ทุกแห่งว่าจริงๆแล้วผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อไม่ไว้ใจตำรวจที่นี่กลัวไม่ใช่แค่กลัวตำรวจก็กลัวผู้ค้ามนุษย์กลัวทุกคนจะไม่อยากพูดกับใครเลยเพราะเห็นว่าไว้ใจใครไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นไปฟ้องว่าเขาคุยกับตำรวจแล้วก็กลัวว่าทางเมืองไทยมีใครอาจจะไปทำร้ายครอบครัวเขาก็ได้ติดตามรายละเอียดเส้นทางและวิธีการของกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ที่ติดต่อลักลอบนำหญิงไทยเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อการค้าประเวณีรวมทั้งรูปแบบการเปิดบริการลูกค้าแบบลับๆมายาวนานโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในตอนต่อไปผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครลอสแอนเจลิสครับครับคุณผู้ชมครับปัญหาค้ามนุษย์มีทุกที่นะครับถ้าเขากล่าวหาเราว่าเราเป็นต้นทางหรือว่าเรามักจะมีปัญหาเรื่องนี้ประเทศของเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าเราเท่าไหร่หรอกครับค่ะไม่ต่างกันนะคะการแถลงผลงาน3ปีของรัฐบาลของคสช.จริงๆคสช.ครบรอบ3ปีก็คือเมื่อ22พฤษภาคมที่ผ่านมาถูกต้องใช่มั้ยคะแต่ว่าถ้าหากว่ารัฐบาลนี้ต้องไปนับเอาเดือนสิงหาคมนะคะประมาณนั้นแหละมีคนถามค่ะว่าแล้วจะยังไงอะไรต่อมีอะไรนะคะแต่ปรากฏว่า ก็ลืมไปแล้วล่ะค่ะเพราะมันมี4คำถามให้ตอบก่อนนะคะทีนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ทางรัฐบาลทำนะคะทางคสช.ทำค่ะวิธีการเนี่ยจะใช้การเดินหน้าต่อเนื่อง12สัปดาห์เลยในการแถลงผลงานของคสช.ก็ถามดีนักนี่คือไม่มันอย่างนี้มันเยอะไงมันเยอะมันเยอะเข้าใจว่ามันเยอะมันอาทิตย์เดียวไม่ได้วันเดียวไม่ได้คือเกรียนคีย์บอร์ดบางคนเขาก็3เลยนะเอ้ยจะเรียกเกรียนคีย์บอร์ดไม่ได้เพราะว่าถ้าเรื่องการเมืองมันไม่เกรียนเอาเป็นว่าไม้เบื่อไม้เมากับคสช.อ่ะเขาบอกว่าโว้อันนี้มันเรียลลิตี้หรือยังไงจะมีกันทุกอาทิตย์เลยอะไรอย่างนี้เรามาดูรายละเอียดก่อนไหมคะนะคะพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกคสช.บอกว่าในห้วงเวลานับต่อจากนี้เป็นต้นไปคสช.ยังมีภารกิจที่สำคัญยิ่งอีก2ประการตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติคุณอย่าลืมนะมันยังไม่จบนะจะมันเล่ามาไล่1การวางยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศและการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆครับ2อันนี้ไม่ใช่เพิ่งคิดนะคุณและเป็นบทบัญญัติที่มีกฎหมายรองรับด้วยนะคะทั้ง2ภารกิจนี้ต้องมีกลไกกฎหมายมารองรับเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบวิธีดำเนินการและขั้นตอนต่างๆรวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทีนี้เพื่อเป็นการปูพื้นฐานข้อมูลความคืบหน้าในเรื่องต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบได้เข้าใจแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในสังคมท่านนายกแล้วก็ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคสช.ด้วยก็มอบให้สำนักงานเลขาธิการคสช.ในช่วงเวลาต่อจากนี้ทยอยนำเรื่องราวความคืบหน้าการทำงานด้านต่างๆของคสช.ตลอด3ปีที่ผ่านมาเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติงานการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศไม่ว่าจะเกณฑ์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยปฏิรูปการศึกษาความสงบเรียบร้อยและข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ะเอาไปเสนอด้วยคือทำเป็นตอน3ปีที่ผ่านมาปีเป็นเรื่องๆก็ไม่รู้ว่าคิดถูกคิดผิดนะทำไมอ่ะ คือถ้าคุณไม่มีความดีที่จะพรีเซนต์นะคะ คุณก็เอาแค่แบบ15นาทีจบวันอาทิตย์เดียวมันเยอะค่ะมันต้องเป็นตอนมันเยอะแล้วมันหลายด้านมันก็ต้องแบบว่าหลายอาทิตย์ต่อเนื่องใช่ไหมคะแล้วมันยังต้องปูให้แน่นไม่งั้นมันเดินหน้าต่อไม่ได้ต้องเดินหน้าต่อเพราะมันยังไม่เสร็จนี่ปฏิรูปก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ยุทธศาสตร์ก็ยังไม่เสร็จเพราะมันต้องชัดเจนค่ะแล้วจะเสนอแบบไหนล่ะจะออกอากาศทางโทรทัศน์ทุกช่องเลยเอาล่ะตลกก็เตรียมไปรออีกวันนี้ถึงช่วงประหยัดไฟไม่หรอกแหมแค่วันอาทิตย์วันเดียวแต่ก็อย่างที่ว่าอาจจะคิดถูกก็ได้ก็อาจจะคิดถูกไงคุณถ้าไม่งั้นนะเอาทั้ง12อาทิตย์เนี่ยนะประมาณ3เดือนเนี่ยไปกองรวมกันไว้ในเดือนกันยายนที่จะแถลงผลงานเนี่ยสื่อมวลชนเขียนไม่ทันหรอกมึงอีกใช่ไหมโอ้มันเยอะเหลือเกินแต่ที่ผมบอกว่าไม่รู้ว่าคิดถูกคิดผิดเนี่ยนะคือรูปแบบวิธีการ
ถ้าเกิดยังทำออกมาเหมือนกันตอนเย็นทุกวันนะนะก็ประหยัดไฟไปนะท่านนายกก็จะมาบ่นว่าโมแต่ไปดูละครนี่หวังดีนะนี่คือเอาใจช่วยเต็มที่เลยนะครับท่านนายกเพราะฉะนั้นตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่โทรศัพท์เลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวนี้เขาไม่กล้าปฏิทินกันแล้วคุณตั้งไว้เลยนะฮะผมเกรงว่าถ้าเกิดออกมาแบบเดิมพอตั้งนาฬิกาปลุกเสร็จแกจะเดินไปปิดทีวีกันนะสิเออใช่ๆนะคะหลังครบทรงชาติ18นาฬิกาทุกวันอาทิตย์โหยกำลังดูประกวดร้องเพลงเลยไม่กำลังดูประกวดร้องเพลงเลยก็เป็นช่วงนั้นแหละคสช.เดินหน้าประเทศไทยแต่อันนี้มันวันอาทิตย์น่ะใช่วันอาทิตย์ก็ใช่มั้งใช่ไหมไม่มีหรอไม่มีคิดดูผมมีหรอมีวันศุกร์ที่เป็นสองทุ่มกว่าแต่อันนี้มันวันอาทิตย์วันอาทิตย์มีหกโมงไงหกโมงเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะก็คงจะปรับเดินหน้าประเทศไทยมาเป็นบอกผลงานรัฐบาลทุกแค่วันอาทิตย์ตอนแรกเรื่องธงแดงเลย ICAO กับการแก้ปัญหาการบินพลเรือนของไทยหนึ่งในปัญหาของประเทศที่รัฐบาลและคสช.เร่งแก้ไขเพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานการบินของไทยให้ทัดเทียมสากล อันนี้ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าเราเนี่ยเรียกว่ารัฐบาลนี้มาเช็ดอะไรที่ทำกันไว้คือเกือบจะมีปัญหาใหญ่แล้วด้วยค่ะสัญญาว่าเราสองคนจะดูครับวันอาทิตย์นี่คุณดูไหมวันอาทิตย์อ่ะหกโมงจะดูไหมไม่ดูออกกำลังกายดูไปแล้วเมื่อวานนี้ออกกำลังกาย IKO ไปแล้วนะอ่ะอีกเรื่องนึงนะครับค่ะมาดูกันเรื่องของกกต.ไหมก็ต้องดูค่ะคุณจะเอากกต.ก่อนไหมก็เห็นว่าจะลื้อหมดเลยหรือคุณจะเอามาร์คซักเคอร์เบิร์กกกต.ก่อนแล้วใกล้ตัวกกต.ก่อนแล้วใกล้ตัวคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นกกต.บางท่านอย่างเช่นอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรออกมาพูดถึงเรื่องของกฎหมายรูปประกอบการประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.ค่ะเขาบอกว่าโอ้ยเนี่ยคุณตั้งคุณสมบัติอย่างนี้จะไปหาได้ยังไงทั้งกกต.เหลืออยู่คน2คนมันจะทำงานได้เหรอได้จบละตอนนี้จบไม่เหลือสักคน อันนี้ง่ายกว่าใช่ไหมไม่เหลือสักคนเลยแล้วปรากฏว่าอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์คนที่เป็นประธานกรรมาธิการร่างกฎหมายรูปที่ส่งเข้าไปเนี่ยแกชมด้วยนะว่าแกบอกว่าเออกรรมธิการที่พิจารณานี่ใจเด็ดกว่ากรรมการร่างอีกกรรมการร่างยังภาษาชาวบ้านเรียกอะไรยังออกลูกกักนะว่าจะเซตซีโร่ไหมไอ้คุณสมบัติแบบนี้ที่เขาท้วงเอาไหนๆแล้วเอามาแกบอกกรรมธิการนี่ใจเด็ดมากยอมรับเลยแล้วประชาชนไม่ออกมาปกป้องอ่ะฮะประชาชนยังไม่รู้เลยมั้งประชาชนได้เดือดร้อนเลยประชาชนมัวแต่มองว่าตกลงแล้วไอ้3คนที่จับได้ที่เชียงที่เมียนมานี่หน้ามันตรงปกไหมอะไรใช้แอปอะไรใช่ไหมเออประชาชนยังสนใจอยู่เลยว่ามันสวยจังเออทำไมมันถ่ายรูปมันสวยจังแต่พอจับได้นี่เขาบอกกันว่าเดินผ่านตำรวจเอาว่าถ้าไม่มีใครสะกิดบอกว่าไอ้สามคนนี้นะอะไรนะเอิญตำรวจไม่รู้หรอกเพราะว่าหน้าไม่ตรงปกอย่างแรงคุณถ้าหากว่าแอปเนี่ยนะกดทีนึงเก็บคุณบาทนึงอ่ะผู้หญิงเนี่ยนะวันนึงเสียค่าแอปเยอะนะคุณแอปบิวตี้อ่ะคุณไม่ต้องเตือนแอปตาโตแก้มตอบอ่ะคุณเพราะผู้หญิงเนี่ยกดอยู่แล้วคุณต้องเตือนผู้ชายว่าผู้ชายมีหน้าที่ไปหาเงินให้เขากดแอปอีกเยอะครับกลับมาที่กกต.เอาเป็นว่าอาจารย์มีชัยเนี่ยก็บอกผมว่ายอมรับคณะกรรมการวิสามันเด็ดขาดกว่ากรรมการร่างด้วยค่ะแต่ก็เอาละถึงยังไงก็ตามความยุ่งยากรับรองไม่มีก็ไปว่ากันก็ไปสรรหากันใหม่เลย9คนจบแค่นั้นเองไอ้7คนมันจะมีปัญหาอะไรเพราะในเมื่อสำนักงานกกต.พนักงานอยู่เหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างระบบก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวหัวเท่านั้นเองใช่ไหมฮะและยิ่งไม่เหลือเลยนี่ยิ่งง่ายเลยใช่ป่ะจบเลยคือที่ผ่านมานี่บอกว่าคุณสมบัติอะไรนี่จบเลยนะไม่ต้องพูดอะไรเลยนะฮะเอาเป็นว่าเรารอก็แล้วกันครับว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่เราก็เดินเข้าคูหากฎหมายทุกอย่างเขาตราไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วอ่ะค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะท่านนายกก็อาจจะไปนู่นไม่นี่อะไรเราก็ไม่เห็นนะฮะนายกไม่ให้เราเห็นเราเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้ออกงานจริงๆส่วนตัวแต่ว่าจะมีคำจากท่านนายกฝากถึงสื่อมวลชนฝากถึงพี่น้องประชาชนตลอดผ่านเสไก่อูพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดปรากฏล่าสุดนะคะพลโทสรรเสริญบอกว่าอย่างนี้ท่านนายกเนี่ยเกิดมีความรู้สึกใช้คำนี้เลยนะว่าตรึงใจคือใช้คำหรูอะประทับใจหรือใช่เลยเนี่ยไม่ใช้นะคะใช้คำว่าตรึงใจกับสุนทรพจน์ของมาร์คซักเคอร์เบิร์กค่ะแนะนำให้คนไทยควรประยุกต์เอาคำเอาสุนทรพจน์ของมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาตนเองประเด็นคืออย่างนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook เนี่ยไปร่วมในพิธีจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประจำปีนี้แล้วก็ไปพูดค่ะพลโทแสนเสริญบอกอยากให้คนไทยนำไปปรับใช้ให้รู้ให้พี่น้องประชาชนรับรู้และสร้างเป้าหมายของประเทศคือ sense of purpose ค่ะร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตของบ้านเมืองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นให้คนทุกระดับชั้นมีอิสระในการร่วมสร้างเป้าหมายและแบ่งปันไปสู่ผู้อื่นโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็ควรใช้โอกาสนี้สร้างบ้านแปลงเมืองให้สิวิไลเหมือนที่เคยฝันไว้หลายสิบปีและก้าวข้ามผ่านวงจรของปัญหาที่เกิดขึ้นมานานนับสิบปีไปให้ได้โดยการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันคือการมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมกันปฏิรูปการเมืองเศรษฐกิจสังคมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประเทศไทยก้าวขึ้นไปเป็นประเทศชั้นนำในเอเชียโดยทุกฝ่ายต้องหยุดความขัดแย้งและเปลี่ยนความคิดและคำพูดที่ติดลบเป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะนอกจากนี้มันจริงๆแล้วคำพูดทั้งหมดนี้มันก็ดีมากนะบอกว่าคนไทยต้องปรับวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากตนเองจากภายในอ่ะเกษตรกรต้องเปลี่ยนเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์อันนี้คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กไม่ได้พูดนะฮะเราต้องตีความนิดนึงนะเขาบอกให้เข้มแข็งมีเป้าหมายทีนี้ท่านนายกก็ตีความว่าถ้าเราเป็นเกษตรกรอยู่เราต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้แล้วและผู้ประกอบการ SME ก็ต้องเป็นสมาร์ท SME หรือสมาร์ทสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูงค่ะผู้ที่ทำงานก็ต้องบริการต้องยกระดับตนเองให้มีมูลค่าสูงขึ้นสมมติคุณทำงานบริการอยู่นะคุณก็ต้องมีมูลค่าเพิ่มขึ้นส่วนแรงงานไทยที่มีทักษะต่ำก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้และทักษะสูงขึ้นแล้วก็แบ่งปันผู้อื่นโดยเฉพาะการสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านให้เติบโตไปพร้อมๆกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาคขอให้ประชาชนสำรวจตนเองและนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ตั้งแต่วันนี้เชื่อว่าหากทุกคนคิดถึงประโยชน์ของบ้านเมืองก่อนตนเองหรือพวกพ้องหันมาร่วมมือสร้างเป้าหมายของชาติจะทำให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอย่างแน่นอนค่ะคือเขาเป็นคนที่พูดสร้างแรงบันดาลใจที่ดีแล้วถ้าเราฟังแล้วเอามาปรับใช้ไม่ว่าเราจะอยู่อเมริกาหรืออยู่เมืองไทยเป็นเกษตรกรอยู่แล้วก็จะกลายเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทันทีอะค่ะผมนี่ผมชอบมากเลยนะคุณขยายความอย่างนี้ผมกำลังห่วงนะห่วงว่าท่านนายกให้ท่านพลโทสรรเสริญออกมาพูดอย่างนี้นี่นะค่ะโอ้โหทำลายความฝันเด็กไทยบานเลยนะคือเด็กไทยฝันว่าจะไม่เรียนหนังสือแล้วจะไปเป็นมาร์คซักเคเบิร์กจะไปเป็นเท่าแก่น้อยจะไปเป็นอะไรนะบิลเกตโอ้ยไม่เรียนยังเป็นมหาเศรษฐีได้นี่ครับกลับมาอยู่บนความเป็นจริงมาร์คซักเคเบิร์กไม่เรียนไม่จริงนะครับเขาเรียนครับแต่เขาดูแล้วที่มหาวิทยาลัยที่เขาเรียนเนี่ยขอโทษฮาร์วาร์ดนะครับค่ะมันไม่ตรงกับใจเขาเขาเรียนนะครับแล้วทุกวันนี้เขาก็พูดสร้างแรงบันดาลใจว่าการเรียนคือสิ่งที่สำคัญมากมากแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคนเหล่านั้นที่พูดถึงที่ว่าเขาไม่เรียนเนี่ยคุณบอกว่าเขาไม่เรียนในมหาวิทยาลัยแต่ความจริงแล้วการเรียนของพวกเขาเนี่ยเขารู้ทุกอย่างจากการศึกษาด้วยตนเองและการปฏิบัติการลองผิดลองถูกการเรียนมันไม่ได้หมายถึงการเรียนในห้องเรียนเท่านั้นเพราะนั้นอย่าเอาคำเท่ที่ว่าปฏิเสธการเรียนในห้องเรียนแล้วบอกนี่ไงเขาไม่ต้องเรียนก็ดีได้แต่ถามว่าไม่เรียนแล้ววันหนึ่งทำอะไรเรียนรู้อย่างเขาหรือเปล่านี่คือคำถามค่ะว่าไม่เรียนแต่ก็ต้องเรียนรู้ค่ะต้องฝากเป็นประเด็นจริงๆนะครับคือไล่มาตั้งแต่ข่าวแรกเนี่ยข่าวของเปรี้ยวและแอนเดอะแก๊งเนี่ยนะมันชัดเจนมากว่าวันนี้ระบบการศึกษาการเรียนรู้ของเยาวชนเรามีปัญหามากจริงๆอ๋อแล้วก็เป็นเรื่องสังคมด้วยคือพ่อแม่เปรี้ยวเขาก็ยอมรับว่าเขาตีกันเละเทะตอนเด็กๆให้ลูกเห็นเปรี้ยวก็เหมือนเด็กชนบททั่วไปนี่แหละมีลูกแต่อายุ15หลังจากนั้นก็โซซัสโซเซเข้าสู่วงจรอย่างว่าก็ไม่ต้องพูดอะไรกันให้มากแล้วนี่คือตัวอย่างหนึ่งของสังคมไทยเลยครับแล้วเราก็ไปยอมรับในภาพที่เขาออกมาว่าโอ้โหวันนี้เขาร่ำรวยไม่สนใจว่าเงินมาจากไหนทำตัวอย่างเงี้ยโอ้โหอยากได้นี่คือมาร์คซักเคเบิร์กกว่าจะมีวันนี้ล้มแล้วล้มอีกลุกแล้วลุกอีกล้มไม่รู้กี่ครั้งนะฮะนะมาดูกันเรื่องของเอาคลิปสักคลิปหนึ่งไหมนะเป็นคลิปกู้ภัยนะครับซึ่งตำรวจกับกู้ภัยที่จังหวัดตรังเขาปรากฏว่าได้รับแจ้งมีเหตุหญิงสาวคลุ้มคลั่งเลยอาละวาดโอ้โหจะต้องเป็นปัญหาแน่เลยเดี๋ยวต้องเป็นอันตรายค่ะยกกำลังไปโอ้โหนี่ไงคลุ้มคลั่งมากเลยผมก็ไม่คิดว่าจะตัดเข้ามาตรงนี้นี่เหตุที่ได้รับแจ้งเนี่ยตำรวจกับกู้ภัยก็บอกว่าได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งใช้ไม้กวาดไล่ทุบตีทำร้ายคนในบ้านที่นายงใต้อำเภอเมืองตรังชาวบ้านเขาเห็นไม่กล้าเข้าไปห้ามเพราะกลัวโดนทำร้ายปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปถึงครับก็ใช้นักจิตวิทยาเข้าไปพูดคุยกล่อมนะครับว่าเออคุณทำงี้ไม่ได้หรอกนะเขาก็สงบลงครับพอสงบลงเสร็จ
เดินเข้าบ้านไปหยิบฮูลาฮูปมาเต้นให้ดูอย่างนั้นนะฮะก็เอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่ก็พอเห็นว่าอารมณ์ดีขึ้นนี่ก็บอกอย่างนั้นไปโรงพยาบาลกันนะหมอมีนัดคุณไว้ไม่ใช่เหรอหญิงสาวบอกไม่เอาไม่ไปโรงพยาบาลตรังหรอกค่ะไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นายงใต้แทนได้ไหมน่ารักเสียนะฮะก็สุดท้ายก็ยอมนะค่ะยอมเก็บข้าวของไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแทนค่ะเขาบอกชาวบ้านแถวนั้นโล่งอกเลยคือภาพเนี่ยตอนแรกเนี่ยคงไม่เห็นเพราะว่านักข่าวก็ต้องไปพร้อมกับตำรวจและกู้ภัยแหละคือตอนแรกเกลี้ยกล่อมนะฮะนี่ก็กล่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆแล้วคนที่มีอาการแบบนี้มีเยอะนะคะในสังคมช่วยกันดูแลแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปถึง มันก็จะแก้ปัญหาทั้งเจ้าตัวด้วยแล้วก็สังคมด้วยนะคะเราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าอูยังอีกเยอะแยะเลยนะคะที่รออยู่ค่ะสักครู่ค่ะ